ประมาณ400,000 กว่าบาทถ้ามือหนึ่งรุ่นนี้มันไม่มีขายแล้วครับเพราะแคมรี่ออกตัวใหม่มาแล้วถ้ามีขายอยู่ก็ไปเป็นนะแฟคทอรี่สโตร์นะครับผมเป็นขายของไนกี้ราคาถูกมากถึงมากที่สุดนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะหยุดได้ครับเพราะว่าแม้ผมจะไปโชว์ไม่ทันนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาผมจะพามาใหม่แล้วนะครับทริปหน้าตำรวจจัดการบล็อกถนนไม่ให้ผ่านไม่ให้รถผ่านนะฮะในช่วงที่เราบอกว่าเนี่ยสมมติจะประท้วง9 โมงเช้าถึงเที่ยงนะฮะเขาจะมาบล็อกถนนพอเที่ยงปุ๊บก็เลิกรถก็ผ่านได้นี่การประท้วงอย่างมีรูปแบบของที่นี่นะครับไม่ใช่ห้ามนั่งอดข้าวประท้วงไม่ได้นะครับห้ามแล้วก็ถ้าประท้วงต้องแจ้งตำรวจก่อนก็ทำให้ปัญหาไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับผมแต่คือเขาจะทวงให้เหมือนกับรู้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่คุณกระทำอย่างนี้นะครับไม่ใช่คนนั้นหรอจริงๆก็ซื้อออสเตรเลียมาซื้อแฟรนไชส์มาใช่ครับแต่คือคนที่ซื้อมันก็เป็นคนเดียวนะถูกไหมครับแต่คนนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดว่ามันทำให้ประเทศต้องเสียเปรียบใช่ไหมครับอย่างเช่นคือที่เขาแอนตี้เขาไม่ได้แอนคือเมนหลักคือเขาคิดว่าทำให้แรงงานของประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยไม่สามารถพัฒนาความคิดได้นะครับเหมือนกับว่าพอไปทำงานโดยสไตล์กี้อย่างเงี้ยครับเขาให้ผูกเสื้อรองเท้าคุณต้องผูกเสื้อรองเท้าอย่างเดียวเท่านั้นคือนะครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะครับอย่างเช่นอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับตอนเมื่อหลายเป็น10 ปีที่แล้วที่เขาเพิ่งเริ่มสร้างรถของเขามาครั้งแรกครับใช่ไหมครับนั่นคือเป็นการแอนตี้สังคมของ global globalization business นะเพราะว่าเหมือนกับอย่างเมืองไทยนะครับเขาบอกว่าโอเคเนี่ย Toyota Toyota คนไทยทำไทยใช้ใช่ไหมครับแต่จริงโนฮะเทคโนโลยีความรู้ทุกอย่างเนี่ยเขาจะจากฝรั่งถูกไหมครับแล้วคนที่รู้เนี่ยก็มีเดียวนะครับพอเวลาเขามาลงทุนสัก3 ปี 4 ปีอย่างเงี้ยแล้วทรัพยากรธรรมชาติสมมติว่ามันหมดในประเทศที่เขามาลงทุนมันหมดหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่หมดแล้วหรือเขาทำเขาถอนตัวจากบริษัทที่เขาไปตั้งอยู่เนี่ยออกมาเป็นที่อื่นที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติเหลืออยู่เศรษฐกิจกำลังดีอยู่ถูกไหมฮะเพราะนั้นคนที่ทำงานอยู่เป็นแรงงานที่ทำงานในบริษัทนั้นเนี่ยคือก็ทำเป็นแค่ผูกเชือกลงเท้าอย่างเดียวไม่อินเวสต์นามากอะไรมากถูกไหมฮะเนี่ยคือเป็นการเป็นหา globalize business cars. Yeah. You know the one that goes... yeah, I'll give you mine.เอาไปเถอะแจ๊ไปคนนึงจิมชายืนดีๆร้อน